าต่อกันที่เรื่องของอุตสาหกรรมเสื้อผ้ามุสลิมกันบ้างนะครับซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมนั้นเขากำลังพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมเสื้อผ้ามุสลิมนะครับเพื่อให้สามารถส่งออกไปยังประเทศกลุ่มมุสลิมได้ตรงความต้องการมากขึ้นนะครับทั้งมาเลเซียและอินโดนีเซียนะครับแล้วก็เป็นการเพิ่มศักยภาพของกลุ่มผู้ประกอบการใน5จังหวัดทางภาคใต้ได้อีกด้วยครับติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณเขมิกาพรหมพันธ์ใจครับเทคนิคการลงสีบาติกบนผืนผ้าให้เกิดเป็นลวดลายดอกไม้ก่อนจะฉีดละอองน้ำเข้าไปให้สีบนผืนผ้าวิ่งเข้าหากันเป็นสไตล์ที่ดีไซเนอร์ชื่อดังจากเกาะบาหลีอินโดนีเซียโอกาดิปุตราใช้ในการออกแบบเสื้อผ้าของชาวมุสลิมรูปแบบที่ได้จะให้อารมณ์ที่รู้สึกอิสระสวยงามและอ่อนช้อยไม่เหมือนกับการทำผ้าบาติกแบบเดิมที่ใช้เทียนกั้นสีโดยผ้าที่ได้จะนำมาให้ชุมชนชาวมุสลิมในอำเภอละงูจังหวัดสตูลทำการฟิตติ้งตัดเย็บเพื่อให้ออกมาเป็นรูปแบบที่ดีไซเนอร์ทั้ง3ต้องการ3คอลเลกชัน30ชุดของทั้งชายและหญิงนี่เป็นงานที่ดีไซเนอร์ทั้ง3ร่วมมือกันทั้งจากไทยอินโดนีเซียมาเลเซียในการออกแบบแฟชั่นเครื่องแต่งกายมุสลิมโดยมีชาวบ้านท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการตัดเย็บเป็นผู้ผลิตก่อนจะนำไปสู่เวทีแฟชั่นโชว์นักออกแบบไทยผู้นำทีมออกแบบโคดีไซน์บอกว่าแฟชั่นเครื่องแต่งกายมุสลิมเป็นโจทย์ที่ยากและแต่ละพื้นที่เองก็เคร่งในศาสนาไม่เท่ากันจึงจำเป็นต้องศึกษารายละเอียดให้มากขึ้นตอนแรกก็หนักใจเพราะว่าเราไม่ค่อยถนัดแต่ว่าหลังจากที่ได้ร่วมงานกับผู้ประกอบการหรือว่าถามคนที่เขาใช้จริงอะไรเงี้ยครับก็จะรู้ว่ามันมีส่วนที่จะต้องค่อนข้างรัดกุมและเรียบร้อยแต่ในขณะเดียวกันเราก็มีลูกเล่นที่สามารถเอามาใช้ได้อย่างเช่น mix and match กับชิ้นอื่นๆอย่างเช่นกางเกงตัวยาวหรือว่ากระโปรงยาวที่อยู่ข้างในอะไรเงี้ยครับผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอระบุว่าเสื้อผ้าทั้งหมดที่ดีไซเนอร์ทั้ง3คนออกแบบจะเป็นต้นแบบใช้ถ่ายทอดกับผู้ประกอบการใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ยะลาสงขลาปัตตานีพัทลุงและนราธิวาสเพื่อพัฒนาศักยภาพในการเข้าสู่ตลาดอาเซียนแต่จุดด้อยของเราที่ควรจะต้องพัฒนาต่อไปก็คือว่าเรื่องของไซส์เรื่องของแพทเทิร์นเนี่ยคงไม่ใช่มองแค่แพทเทิร์นคนไทยหรือแพทเทิร์นพี่น้อง5จังหวัดชายแดนก็คงต้องดูพี่น้องมุสลิมทั้งหมดของประเทศหรือพี่น้องมุสลิมใน AEC ด้วยกลุ่มสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มปัจจุบันยังไม่ติด10อันดับแรกของมูลค่าสินค้าส่งออกและนำเข้าของการค้าชายแดนไทยมาเลเซียโดยภาพรวมการส่งออกสินทอและเครื่องนุ่งห่มในเดือนมกราคมปี2558ลดลงร้อยละ 5.65 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและแนวโน้มคาดว่าจะลดลงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศคู่ค้าหลักตลาดเครื่องแต่งกายมุสลิมในอาเซียนนะคะปัจจุบันที่ผ่านมาค่ะมีมูลค่าถึง 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่มากแล้วก็นับเป็นโอกาสที่ดีของไทยค่ะหากเราสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิมให้มีคุณภาพแล้วก็ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้เขมิกาพรหมพันธ์ใจข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน